เหมือนมีงานมหกรรมหรืองานมหรสพเลยล่ะค่ะเพราะว่าตลอดระยะทางนับตั้งแต่หาดปากเมงไปจนถึงหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังรวมระยะทางประมาณ6กิโลเมตรก็มีชาวบ้านประมาณสัก 5-600 คนเดินทางเข้าไปขุดหอยตะเภาค่ะบางคนก็ถือโอกาสมาทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกันทั้งครอบครัวพาเด็กๆมาเที่ยวด้วยแต่บางรายก็ตั้งใจมาหาเพื่อที่จะนำไปขายโดยเฉพาะเลยค่ะการหาหอยตะเภาก็จะเริ่มในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนค่ะตั้งแต่ช่วง13ค่ำถึง3ค่ำหรือน้ำ13 14 15และ1ถึง3ค่ำและในช่วงน้ำ1 2 3จะหาหอยกันได้ในเฉพาะช่วงเย็นค่ะพอเข้าสู่4 5ค่ำก็จะหาหอยได้ในช่วงเช้าส่วนวิธีการหาก็ใช้ไม้หรือว่าท่อ PVC สุ่มจิ้มลงไปในผิวทรายค่ะหรืออาจจะสังเกตจากตัวหอยเวลาที่เปิดฝาออกมาหายใจก็ได้ค่ะไปไล่ทันย่านี่จนว่าได้ไปจนประมาณไปพฤศจิกาพอหรือมัดล่ะเดือนนึงฮะได้กี่วันอ่ะพอหรือมาได้ตั้งแต่15กรัมไปจนถึง4กรัมค่ะค่ะแต่จวง3กรัม4กรัมนี่ต้องไปหาต้นเช้าครับต้นเช้ามืดค่ะต้นเย็นวันนี้เนี่ยก็วันนี้ก็เริ่มมืดมากแล้วพรุ่งนี้ก็5ได้สักครึ่งชั่วโมงได้กิโลนึงค่ะกิโลนึงก็ประมาณ30ตัวถึง35ตัวโลก็จะตกโลตัวละประมาณ7บาท50ค่ะอร่อยมากสดแต่ว่ามันขึ้นมาน้อยมากแล้วค่ะหรือว่าคนเยอะก็ไม่รู้คนเยอะแยะเลยเนี่ยครับเป็นสัก500 600คนได้เนาะค่ะเพราะว่าตัวนู้นน่าจะเป็นพันค่ะแต่มาเลยจุยน้ำใหญ่สุดใช่ไหมคะถึงน้ำมันจะลงไปมากที่สุดหอยมันตามลงน้ำไม่ทันมันก็ฝังตัวอยู่ที่ทรายค่ะก็เลยชาวบ้านก็เดินมาเดินเก็บสำหรับวันนี้ก็มีคนเยอะค่ะก็เลยทำให้คนหาหอยตะเภาได้ไม่กี่ตัวก็ถือว่าได้ออกมาเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ไปค่ะและก็ยังมีวัตถุดิบดีๆกลับไปทำอาหารที่บ้านเป็นของแถมอีกด้วยค่ะ